โอไมครอนแอดมิดรายแรกใน UK วันเดียวติดเชื้อพุ่ง 3,100 รายสหราชอาณาจักรพบป่วยโอไมครอนต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วรายแรกแนวโน้มเข้าโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นหลังติดเชื้อวันเดียวพุ่งกว่า 3,100 คนสั่งยกคำเตือนขึ้นระดับที่4แพทย์หญิงซูซานฮอปกินส์หัวหน้าที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสหราชอาณาจักรหรือ UK HSA เปิดเผยว่าสหราชอาณาจักรจะเผชิญการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างแน่นอนโดยล่าสุดขณะนี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สายพันธุ์โอไมครอนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นรายแรกของสหราชอาณาจักรแล้วสะท้อนถึงอาการของผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนถึงขั้นป่วยที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแต่สิ่งสำคัญคือจำนวนผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนที่สหราชอาณาจักรเมื่อ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพุ่งถึง 3,137 รายทำสถิติมากที่สุดในโลกและมากที่สุดเป็นประวัติการณ์หรือนับตั้งแต่พบการระบาดครั้งแรกเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2564ในแอฟริกาอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนเสียชีวิตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรนายบอริส จอห์นสันแถลงผ่านโทรทัศน์ทั่วประเทศในคืนที่ผ่านมาว่าขณะนี้สหราชอาณาจักรกำลังเผชิญกับการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนอย่างชัดเจนจึงขอให้ประชาชนในประเทศอังกฤษที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปให้รีบเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 เข็มบูสเตอร์หรือเข็มที่3ภายในสิ้นปีนี้นอกจากนี้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ครบ2โดสไม่พอที่จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์โอไมครอนได้โดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีบอริสได้ประกาศใช้มาตรการบังคับการสวมใส่หน้ากากอนามัยในที่กลางแจ้งและขอให้ประชาชนทำงานจากที่บ้านเป็นหลักขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในสหราชอาณาจักรประเมินตรงกันว่าภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้หรือเร็วที่สุดภายในสุดสัปดาห์นี้เชื้อไวรัสโคโรนา2019สายพันธุ์โอไมครอนจะระบาดเป็นสายพันธุ์หลักเข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดลต้าขณะที่ในกรุงลอนดอนพบว่าผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019รายใหม่ในสัดส่วน 33% เป็นสายพันธุ์โอไมครอนก่อนหน้านี้มีการประเมินว่าภายในสิ้นปี2564สหราชอาณาจักรจะมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนสูงกว่า1ล้านคนกระทรวงสาธารณสุขและความมั่นคงทางสังคมหรือ DSSC แห่งสหราชอาณาจักรประกาศมาตรการใหม่ล่าสุดโดยให้ประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019อยู่เป็นประจำทุกวันไม่ว่าจะเป็นการตรวจหาเชื้อสายพันธุ์ใดก็ตามมีผลตั้งแต่วันอังคารที่14ธันวาคมเป็นต้นไปในกรณีตรวจพบติดเชื้อนั้นจะต้องถูกแยกกักตัวทันทีนอกจากนี้ระบบบริการสาธารณสุขแห่งสหราชอาณาจักรหรือ NHS เปิดเผยว่ามีมติปรับระดับคำเตือนการระบาดของโรคโควิด-19 จากเดิมที่ระดับที่3ขึ้นเป็นระดับที่4ซึ่งเป็นระดับรองจากระดับสูงสุดที่ระดับ5สาเหตุจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันโดยเฉพาะติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สายพันธุ์โอไมครอนพุ่งอย่างก้าวกระโดดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือเมื่อวันอาทิตย์ที่12ธันวาคมโดยพุ่งทะยานขึ้นถึง2เท่าภายในวันดังกล่าวในขณะนี้อัตราการติดเชื้อเฉลี่ยรายวันในช่วง7วันติดต่อกันพุ่งทะยานถึงวันละกว่า 50,000 รายทำสถิติอัตราติดเชื้อเฉลี่ยรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่มกราคมปีนี้หรือในรอบเกือบ1ปีติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ